เรื่องราวที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนชื่นชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของนายกเทศมนตรีที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งมีคนมาโพสต์นะคะผ่านทาง Facebook ค่ะโดยโพสต์ของเขาก็มีการระบุข้อความว่านายกบ้านอื่นเนี่ยไปหาที่บ้านอาจจะเจอแต่ว่านายกท่านนี้ไปหาที่บ้านอาจจะไม่เจอค่ะจะเจอที่ไหนภาพและคลิปมีคำตอบให้อยู่แล้วค่ะจากภาพและคลิปนะคะก็จะเห็นผู้ชายคนนี้ค่ะอยู่บนถนนนะคะสวมเสื้อสีเขียวกางเกงขายาวสีน้ำตาลกำลังถือโทรโข่งอยู่นะคะไม่ได้มาร้องเพลงแต่อย่างใดแต่ว่ามาประกาศแล้วก็โบกรถจัดการจราจรที่อยู่กลางแยกทางลงเทศบาลตำบลบางสายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งโพสต์นี้หลังจากที่มีการโพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงบุคคลในภาพนะคะว่าเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลบางสายแล้วก็เป็นนายกที่ติดดินไม่ถือตัวชอบลงพื้นที่ทำงานให้ชาวบ้านเนี่ยได้เห็นเป็นประจำค่ะซึ่งทราบต่อมานะคะผู้ชายในภาพก็คือนายรุ่งเรืองศิลป์วงสายทองนายกเทศมนตรีตำบลบางสายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะไปพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะเป็นผู้หญิงอายุ65ปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพื้นที่เห็นนายกคนนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นรองนายกยุคที่นายกำพลวงสายทองหรือว่านายกบั๊กพ่อของนายกบอยเห็นทำงานแบบนี้ลงพื้นที่แบบนี้มาตลอดเลยช่วยจัดการรถโบกรถตามแยกต่างๆให้เห็นเป็นประจำจนกระทั่งตัวเองได้เป็นนายกเองก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมชาวบ้านเห็นก็รักสิจ้ารออะไรแล้วก็ชื่นชมเพราะว่าเป็นนายกนักพัฒนามีนายกดีๆแบบนี้ก็อยากจะให้มีตลอดไปเลยแบบนี้ขอชื่นชมค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนายรุ่งเรืองศิลป์วงสายทองนายกเทศมนตรีตำบลบางทรายหรือว่านายกบอยนี่แหละก็เลยไปพูดคุยซะหน่อยว่าเอ๊ะเรื่องราวในภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนายกบอยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตอนเย็นได้เดินทางไปทำธุระนอกพื้นที่แต่พอตอนขากลับหงุดหงิดรถติดไม่ขยับเลยตัวเองก็เลยจอดรถข้างทางเอาโทรโข่งข้างกายลงไปประกาศแล้วก็ช่วยโบกรถจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่อปพ.ร.ตำบลบางทรายนานกว่า2ชั่วโมงรถจึงซาแล้วก็บางเบาลงจากนั้นก็ได้เดินทางกลับบ้านต่อไปตัวเองก็ดีใจเหมือนกันนะที่ชาวบ้านเนี่ยเอาเรื่องราวมาลงโซเชียลมีเดียจนคนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆสำหรับตนเพื่อที่จะทำงานแบบนี้ต่อไป